จังหวัดบุรีรัมย์จับมือไอคอนคราฟจัดนิทรรศการผ้าไทย Color of บุรีรัมย์ชูหัตถศิลป์พื้นถิ่นสู่ไฮแฟชั่นเดินหน้าในการส่งเสริมผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันค่ะโดยล่าสุดจังหวัดบุรีรัมย์ได้จับมือไอคอนสยามคราฟจัดนิทรรศการไทยเทคไทยฮีโร่2024 Episode T Color of บุรีรัมย์ภายในงานได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมเปิดงานพร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานจัดแสดงเส้นทางการพัฒนากระบวนการทอผ้าของชุมชนต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์นิทรรศการ Color of บุรีรัมย์เกิดจากการรวบรวมผลิตภัณฑ์จาก23อำเภอโดยเฉพาะผ้าไทยของชาวบุรีรัมย์ที่ต่อยอดพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยถักทอด้วยความประณีตออกแบบตัดเย็บสวยงามค่ะโดยผู้ที่เข้าชมงานจะได้เรียนรู้เส้นทางการผลิตผ้าไหมไทยอย่างละเอียดอ่อนรวมถึงการจัดแสดงจำหน่ายของดีของขึ้นชื่อที่ผ่านการสร้างสรรค์จากผ้าพื้นถิ่นมาให้ได้เลือกซื้อกันค่ะสำหรับนิทรรศการ Color of บุรีรัมย์จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กันยายนนี้ณไอคอนคลับชั้น4ไอคอนสยามค่ะนะครับเป็นการที่เราจัดนิทรรศการแล้วก็เป็นการจำหน่ายสินค้าด้วยเป็นผ้าไทยนะครับเป็น Color of บุรีรัมย์นะครับก็เป็นธีมของเรานะครับซึ่งในมิติที่นำมาแสดงนั่นก็คือได้มีการจัดที่บุรีรัมย์มาแล้วนะครับเป็นงานที่น่าเที่ยวน่าชมนะครับทราบว่าปีหน้าก็คงจะจัดอีกนะครับบุรีรัมย์แต่วันนี้เรายกนะครับยกที่บุรีรัมย์ที่นาโพนะครับมาแสดงที่นี่ในนิทรรศการนี้นะคะก็จะโฟกัสเรื่องสีสันก็คือตามชื่อ Colors of บุรีรัมย์นะคะก็จะเป็นสีสันของคนในพื้นที่เราถ้าข้างหลังก็จะเป็นแมปของแต่ละอำเภอและลายเอกลักษณ์และสีเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอในบุรีรัมย์ก็จริงๆอย่างที่พระอุ้มพูดนะคะก็เราอยากสนับสนุนโลคอลคราฟต์แล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเทคของคนรุ่นใหม่ที่ได้มีโอกาสมาร่วมมือกับงานหัตถกรรมที่มันค่อนข้างจะ traditional หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราพยายามทำนำเสนอในรูปแบบสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้นให้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าถ้าเราก็จะได้จัดรอบนึงก็เชิญด้วยค่ะใครมาดูงานก็มาได้เลยครับก็ต้องฝากไปทางสื่อมวลชนนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องนะครับพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับหากมาที่กรุงเทพแล้วหรือมาเดินเที่ยวที่ไอคอนสยามนะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับก็แวะมาดูผ้าไทยเรานะครับในมิติหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะครับก็คือที่บุรีรัมย์นะครับจริงๆประเทศไทยยังมีหลายๆที่นะครับที่ทางน้องแนนบอกแล้วที่ผมทราบนะครับปีนี้ก็สามารถนำรายได้นะครับไปสู่กับแม่ต่างๆนะครับที่ทำผ้าในพื้นเมืองผ้าไทยของเรานะครับเป็นมูลค่าถึง5ล้านเลยนะครับซึ่งในส่วนที่ได้มาแสดงนะครับก็ถ้าหากพี่น้องประชาชนนะครับมาสนับสนุนนะครับก็จะสามารถส่งเสริมให้เกิดรายได้กลับไปสู่ในภูมิภาคนะครับในพื้นที่บุรีรัมย์นะครับขอเชิญนะครับในปีนี้นะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับไปดูที่บุรีรัมย์นะครับที่อำเภอนาโพนะครับก็จะได้เห็นความอลังการนะครับแล้วได้เห็นกระบวนการทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มในการที่จะผลิตผ้าไหมหรือผ้าต่างๆขึ้นมานะครับในการมาจนถึงกระบวนการทอแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผืนผ้านะครับสวยงามครับผ้าไทยสนุกมีหลายแบบนะครับมีทั้งผ้าไทยเป็นผ้าไหมก็มีนะครับมีผ้าไหมแล้วก็มีผ้าฝ้ายก็มีนะครับมีหลายแบบใช้สบายนะครับใช้สบายนะครับจริงๆทุกอย่างอีเวนที่ตัดเย็บแล้วค่ะที่ขึ้นตัวแล้วเราก็พยายามจะใช้โลโก้คนในพื้นที่เราได้ให้มากที่สุดนะคะก็จริงๆทุกอย่างจริงๆ made in บุรีรัมย์ที่นาโพอย่างที่ท่านวันนี้ได้แจ้งไว้ที่น้องแอนได้แจ้งไว้ครับมันเป็นการรวมพลังของชาวบุรีรัมย์นะครับเพื่อโชว์ฝีมือแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเสน่ห์หลักของประเทศเราก็คือวัฒนธรรมไทยเกี่ยวข้องกับผ้าไทยเราได้ทำทุกอย่างที่เป็นคัสตอมเมดโฮมเมดจากคนบุรีรัมย์ล้วนๆ เพื่อมานำเสนอแล้วก็ได้มีโอกาสถวายงานนำโฮมหญิงด้วยในวันนั้นจริงๆในงานเนี่ยจะมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของผ้าไหมไทยนะครับซึ่งย้อนไปหลายสมัยมากจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ได้เห็นวิวัฒนาการที่ได้รับอินสปิเรชันมาจากหลายทางสำหรับใครที่พลาดครับก็อยากให้มาลองชมที่นี่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแต่ถ้าเกิดมาไม่ได้จริงๆอย่างที่ท่านวันนี้แจ้งไว้ปีหน้าเราจัดแน่นอนก็อยากจะรณรงค์ครับเพราะว่า
ยังไงแล้วก็บ้านเราก็ผมว่ามีเสน่ห์เป็นประเทศที่มีเสน่ห์หนึ่งในโลกเลยแล้วผมว่าผ้าไทยก็เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ในตรงนี้ก็ตามคอนเซ็ปต์ผ้าไทยเสร็จสนุกครับก็เรียนเชิญทุกคนมาชมที่นี่ได้ครับงาน Color of Buriram ที่ Icon Craft นะคะจะอยู่ตั้งแต่วันนี้ยันวันที่22เดือนหน้าหนึ่งเดือนเต็มๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจหรือว่างก็ฝากแวะมาชมด้วยค่ะ